ก็บอกไอ้พวกที่ไปหลงเขาบอกว่าปอก็บอกงมงายอยู่แล้วครับทีนี้รู้ว่าสิ่งสกปรกไปกินทำไมมีในโลกใบนี้ไม่มีนี่ยุคนี้ไม่มีมันมีเปล่าที่ไหนมีที่ไหนไม่มีหรอกเนาะแล้วมีหรอกจริงๆใครหายจากโลกจากไฟดินน้ำเยี่ยวหายจากโลกมันจะมีที่ไหนคนเราไม่มีหรอกในโลกใบนี้ไม่มีเพราะว่าเขาเป็นผู้พิเศษแล้วเขาสวนมาทำที่บ้านเขายังไม่พูดเลยเนาะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยเรื่องนะครับว่าที่น้องชายไปโดนคดีโดนจับสร้างลัทธิอะไรนะครับรู้จังหวะเนี่ยรู้ในข่าวนี่แหละรู้ในโทรทัศน์นั่นแหละรู้จากในโทรทัศน์นั่นแล้วตอนที่ไปบวชนะครับรู้ไหมไปบวชจังไหนตอนที่เขาไปบวชเป็นพระไปทำงานกรุงเทพแล้วไปบวชเป็นพระแล้วเป็นฤาษีนะครับรู้ไหมรู้เอารู้ต้องยงเสกไปอยู่ด้วยกันไปเข้าทำงานกรุงเทพด้วยกันด้วยกันกับพ่อเนี่ยเขาไปขับรถอยู่กรุงเทพขับรถลงทรงฐานตะกอนนั่นนะแล้วก็หนีมาแต่เลยเปิดมาแล้วหายมาแต่สาบสูญมาแต่นั่นแล้วก็สาบสูญไปเลยสาบสูญมาเลยมาบวชได้ข่าวว่ามาบวชอยู่ที่อำเภอทิพย์สถิตเออทำพระอันนี้ทำอะไรเนี่ยอ๋อบวชที่ทำพระวัดทำพระเออวัดทำพระเนี่ยเนี่ยแล้วก็ทางญาติก็เลยรู้ว่าเป็นบวชเออบวชเบาใจไปใช่ตอนที่เขาหายตัวตามหาว่าครับไม่รู้ข่าวเลยไม่ให้ข่าวเลยถ้าพวกทำงานเดียวกันก็ว่าแกหายไปไม่รู้จริงพอรู้ว่าจะบวชพระเขาพระนี่ก่อนถึงรู้รู้ว่าตอนที่บวชเขาพระรู้แต่ย้ายมาภูเขียวเนาะตอนที่ไปเยี่ยมเนี่ยย้ายมาสองที่ภูเขียวเนี่ยที่สามมาอยู่เนี่ยที่มาอยู่ที่มีเรื่องกันนี่นะครับอ๋อก็คือตอนบวชญาติถึงรู้ว่าเขามาบวชเออเขามาบวชแล้วตอนหลังที่เขาไปสร้างลัทธิแล้วเขาไปเป็นฤาษีเนี่ยคุณตารู้ไหมครับตอนเป็นลัทธิเป็นฤาษีอ่ะตอนนั้นพ่อตอนพ่อหนีออกมาก็ยังเป็นพระอยู่แล้วเขาเอาคุณแม่ไปอยู่ตอนไหนคุณแม่ไปอยู่ประมาณหลังที่เสียชีวิตไปประมาณ2ปีกว่าหรือ2ปีเนี่ยประมาณหลังจากเขาไปสร้างลัทธิแล้วเขาก็เอาแม่ไปอยู่ด้วยถูกไหมครับใช่ไปอยู่ก่อนน้องก็มีแต่ก่อนแม่ไปอยู่ตั้งแต่ยุคที่เขามาอยู่ใหม่ๆประมาณปี54 ตอนนั้นไปบวชชีแม่อ๋อแม่ไปบวชชีเออบวชชีที่นั่นแต่ก่อนเยอะพวกคนเฒ่าคนแก่ไปบวชชีตรงนั้นเยอะมาจากทุกเทศทุกที่ทุกทางเลยมาบวชเป็นชีอยู่ในนั้นเออไม่พอศึกจากพอท่านสลัดผ้าเหลืองออกจากที่ออกจากพระท่านก็คงมาอยู่ที่บ้านกับลูกชายคนเล็กเนี่ยน้องชายคนเล็กเนี่ยอยู่ที่บ้านก่อนก็อีกหลายปีเป็นสิบปีแล้วมั้งยังกลับไปอยู่ใหม่อีกกลับไปอยู่ใหม่ใช่แล้วแม่ไปอยู่ด้วยแล้วแม่ไปอยู่ด้วยแม่ก็ไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมอยู่โน่นแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่โน่นเลยเสียชีวิตที่โน่นตอนที่แม่เสียได้ทำพิธีกรรมทางศาสนาไหมครับก็ทำพิธีละที่ของท่านนั่นแหละก็มีกินเลี้ยงมีเสพมีงานมีกันมีพวกของเขานั่นแหละมีพระเพิ่มมาสวดไม่มีพระไม่มีมีคุณตาไปร่วมงานศพไหมครับไปอยู่ตั้งหลายคืน15วันนั่นไปอยู่นู่นน่ะบอกกับน้องชายว่าทำไมไม่ทำตามศาสนาเขาไม่ตามใจของเราเขาว่าเขาเป็นผู้พิเศษแล้วตัวเขานั่นเหรอไม่เขามีใครสนใจที่จะมาทักทายแต่ไม่ทำแบบนี้จะขอสวดมาทำที่บ้านเขายังไม่พูดเลยเนาะพี่น้องพูดอะไรก็ไม่ได้พูดไม่ได้เลยตัวเขาเองเขาว่าเขาเขาว่าเขาอยู่คนเดียวแล้วเขาไม่มีพี่มีน้องแล้วสายตระกูลของเขาเขาว่าเขาอยู่แบบโดดเดี่ยวเขาเป็นเขาไปพ้นของตัวเขาแล้วก็พูดอย่างนี้ครับตอนนี้มีพี่น้องมีชีวิตอยู่กี่คนครับตอนนั้นเหรอก็ห้าคนน่ะไอ้คนนี้ไอ้คนน้องจิติกับพ่อมันเสียตั้งโดนนานแล้วตั้งแต่51แล้วน่ะเห็นว่าถ้าพ่ออยู่ตอนนี้ก็อายุ103ปีเออ113ปีแม่ก็101100คิดเห็นยังไงครับพี่น้องไปทำอย่างนั้นนะครับอะไรนะไปทำเรื่องเยี่ยวเรื่องให้คนกินอันนี้ไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้ตอนเป็นพระก็ปกติธรรมดาก็รักษาพวกเป็นบ้าพวกโดนผีสิงผีข้อผีส่วนจนธรรมดาธรรมดาเลยธรรมดาไอ้ที่มาเป็นฤาษีตอนที่ว่ากินเยี่ยวกินเยี่ยวเนี่ยยังไม่เคยสัมผัสในสมองเลยอ๋อเชื่อไหมครับฮะเชื่อไหมว่าน้องชายมีอิทธิฤทธิ์มีน้ำสักไอ้อมฤตอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เชื่อไม่เชื่อเด็ดขาดเลยมันไม่มีในโลกใบนี้ไม่มีนี่ยุคนี้ไม่มีมันมีเปล่าที่ไหนมีที่ไหนไม่มีหรอกเนาะแล้วมีหรอกจริงๆใครหายจากโลกจากไฟดินน้ำเยี่ยวหายจากโลกมันจะมีที่ไหนคนเราไม่มีหรอกในโลกใบนี้ไม่มีในฐานะที่เป็นพี่ชายแท้ๆเลยเออใครอยู่จะบอกกับชาวบ้านไหมครับว่าอย่าไปงมงายครับเขาบอกไอ้พวกที่ไปหลงเขาบอกว่าปอก็บอกงมงายอยู่แล้วครับทีนี้รู้ว่าสิ่งสกปรกไปกินทำไมใช่ไหมถูกต้องไหมครับ
แค่นั้นเราพี่ชายแท้ไม่เชื่อเลยไม่เชื่อไม่เชื่อเด็ดขาดไม่เชื่อตั้งแต่แรกว่าเป็นจะเป็นชายไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อะไรไม่มีถ้าหายตัวได้แล้วปรากฏที่เราเห็นเป็นกระจาหน่อยเราถึงจะเชื่อว่ามีอิทธิฤทธิ์จริงไม่เชื่อเลยแหละที่ทำไปเขาถูกขับไล่จากที่นู่นมาทางบ้านจะรับไหมครับก็รับอย่างเก่านี่รับรับเป็นสายเรือเดียวกันเป็นเขารับไม่เขาจะเป็นอะไรมาก็รับเหมือนอย่างเก่านี่แหละจะไปเยี่ยมเขาไหมเนี่ยไม่ไปไม่ไปไม่แต่ว่าถ้ากลับมาบ้านยินดีกลับมาบ้านยินดีรับเดี๋ยวก็จะไปพอความมีส่วนรวมอะไรไม่ไปน้องมาชวนแต่ตีห้าหนุ่มเช้าเนี่ยไม่ไปเป็นเด็ดขาดก็คือพี่ทองทิพย์เนาะเออไม่ไปเขาไปเดินเรื่องประกันอยู่เนี่ยนั่นแหละอยากจะบอกชาวบ้านนะว่าประกันจะประกันอะไรประกันออกได้หรือเดี๋ยวกันอะไรมันอยู่ที่ไหนสำนักก็พังไปหมดแล้วไม่เจอเดี๋ยวเขากลับไปอยู่บ้านมันอยู่ก็มันอยู่ได้